อเตอร์เอ็กซ์โป2023ปีนี้ครับ Mercedes-Benz มาพร้อมคอนเซ็ปต์ Future for All ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับที่อยากจะสื่อให้ทุกคนได้เห็นก็คือการดีไซน์บูธของเขานะครับที่รองรับแบบ Universal Design หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นผู้พิการทุกพลภาพครับที่ไม่สามารถเดินเหินได้สะดวกและนั่งรถเข็นมาแม้ว่ากระทั่งผู้สูงอายุสามารถใช้ช่องทางตัวนี้ครับเข้ามาเพื่อเยี่ยมชมบูธได้เพราะว่านี่คือการให้ความเท่าเทียมซึ่งกันและกันครับใครอยากจะมาจอยก็สามารถเข้ามาที่บูธนี้ได้และในครั้งนี้ครับ Mercedes-Benz ก็นำรถยนต์หลายรุ่นนะครับมาจัดแสดงและมีรุ่นเด่นๆที่พวกเราจะพาไปชมกันมีรุ่นไหนบ้างไปดูกันเลยครับเราเริ่มต้นในฝั่งของรถยนต์ไฟฟ้ากันก่อนนะครับถ้าใครชื่นชอบสาย SUV คันนี้คือEQE ครับเป็นไซส์กลางนะครับในรุ่น EQE 350 4Matic SUV Electric Art นะฮะมาเยี่ยมชมกันได้เดี๋ยวผมพาไปดูสเปคคร่าวๆของคันนี้สำหรับ EQE SUV คันนี้นะครับเป็นรถยนต์ SUV พลังงานไฟฟ้าล้วน 100% นะครับซึ่งเขาจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมดด้วยกัน3รุ่นนะรุ่นเริ่มต้นได้แก่ EQE 350 4Matic SUV Electric Art คือคันนี้นะครับคือตัวกลางที่เรากำลังเห็นอยู่นะส่วนรุ่นกลางนะฮะจะเป็นรุ่น EQE 350 4Matic SUV AMG Line ส่วนรุ่นท็อปสุดนะจะเป็น EQE 350 4Matic SUV AMG Dynamic นะฮะซึ่งจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบคู่นะครับติดตั้งอยู่บริเวณเพาขับหน้าหลังแบบ All Wheel Drive นะครับกำลังสูงสุด292แรงม้าครับแรงบิดรวมสูงสุด765นิวตันเมตรทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ในระยะเวลาเพียง 6.6 วินาทีเท่านั้นนะครับตัวแบตเตอรี่ใช้แรงดัน396โวลต์นะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มาพร้อมความจุ89กิโลวัตต์ชั่วโมงครับทำให้สามารถทำระยะทางได้ไกลสุดถึง558กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน WLTP ครับซึ่งคันนี้นะครับรองรับการชาร์จเร็วนะครับถึง170กิโลวัตต์นะครับส่วน AC นั้นรองรับที่11กิโลวัตต์นะและชาร์จเร็วตั้งแต่ 10% ไปจนถึง 80% ใช้ระยะเวลา32นาทีนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ใครที่เป็นสายของ SUV และอยากได้รถยนต์ครอบครัวที่มาพร้อมพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานใหม่ GLE คันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้เราได้ชมกันนะสามารถมาเยี่ยมชมกันได้ครับและอีกหนึ่งคันครับที่อยู่ในตระกูลของ EQE เช่นเดียวกันแต่คันนี้จะเป็นซีดานนะครับนี่คือ Mercedes-Benz AMG EQE 53 4Matic Plus ครับรถยนต์ไฟฟ้าซีดานตัวแรงเลยนะครับมาพร้อมพละกำลัง625แรงม้าให้ดูกระจังหน้าก่อนเราเคยเห็นรถสไตล์ของ AMG ใช่ปะที่เขาจะมีกระจังหน้าแบบแนวตั้งหรือว่าทรงลูกกลงนะฮะมันขังเรื่องพละกำลังของเครื่องยนต์เอาไว้อยู่แต่นี่เป็นรถไฟฟ้าไงนะครับอยากให้ได้สไตล์ AMG นะครับก็เอาตัวนี้มานะครับถ้าเราดูรูปลักษณ์นะแอโรไดนามิกต่างๆดีไซน์ต่างๆผมว่ามีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ EQS ค่อนข้างเยอะกลิ่นอายเส้นสายนั้นคล้ายๆกันแต่จะแตกต่างกันที่กระจังหน้าของเขาตัวนี้เขาจะมีโครงตั้งตรงนั้นแต่ถ้าเป็นของ EQS จะเป็นสตาร์แพทเทิร์นนะครับลักษณะของตัวรถจะมีความสั้นกว่าหน่อยนะครับมิติตัวถังของเขานะฮะความยาวอยู่ที่ 4,964 มม.ครับความกว้าง 1,906 มม.และความสูง 1,492 มม.ครับแต่ว่ามีระยะฐานล้อที่ค่อนข้างยาวนะอยู่ที่ 3,120 มม.เลยทีเดียวนะครับตัวล้อนะครับให้ขนาดมาที่21นิ้วเลยนะครับเป็นล้ออันลอย AMG Wide Spoke ดูกันนะครับเล่นสีแบบทูโทนนะมีสีดำแล้วก็ด้านนอกตัวนี้ครับก็ขัดเป็นเงาดูน้ำหนักค่อนข้างเบาเลยนะแคลิเปอร์เบรกเป็นสีแดงนะครับยางนะครับที่ให้มาเป็นของ Continental นะครับมาเรื่องของพละกำลังกันบ้างครับคันนี้มี2มอเตอร์นะครับรวมกัน460กิโลวัตต์คิดเป็นแรงม้าอยู่ที่625แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดถึง950นิวตันเมตรเลยนะครับอัตราเร่ง0ถึง100นี่ภายใน 3.5 วินาทีเท่านั้นนะฮะความเร็วสูงสุดของคันนี้ครับทำได้ที่220กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาพร้อมขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่ 90.6 กิโลวัตต์นะครับและระยะทางที่ทำได้นะครับสูงสุดอยู่ที่526กิโลเมตรเลยนะครับตามมาตรฐาน WLTP นอกจากรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแล้วนะครับอีก2ตัวที่เปิดขึ้นมาใหม่เป็นฝั่งของ SUV เช่นเดียวกันครับที่อยู่ด้านขวามือของผมตรงนี้นี่คือ GLC 220D 4Matic Advantage นะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับมาพร้อมความจุกระบอกสูบ 1,993 cc ครับตัวพละกำลังสูงสุดนะครับ145กิโลวัตต์นะครับคิดเป็นแรงม้าอยู่ที่197แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่440นิวตันเมตรครับอัตราเร่ง0ถึง100ภายใน8วินาทีนะครับราคาเริ่มต้นของคันนี้จะอยู่ที่ 3,720,000 บาทครับซึ่งคันนี้นะครับมีความพิเศษนะเพราะว่าไม่ใช่เครื่องยนต์น้ำมันอย่างเดียว
เพราะตัวนี้ครับแม้ว่าเขาจะมาพร้อมการขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลแบบ4สูบขนาด 1,993 ซีซีนะครับพร้อมระบบอัดอากาศแต่เขาก็จะทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ ISG ด้วยนะครับพร้อมแบตเตอรี่แบบ48โวลต์ Onboard Electric Systemซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้ครับจะสามารถชาร์จแบตเตอรี่ในขณะที่เบรกได้มันมีความคล้ายคลึงกับตอนที่เราใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับและก็สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์แบบเงียบช่วยเพิ่มความนุ่มนวลและลดการสั่นในการสตาร์ทเครื่องยนต์ขณะใช้ Eco Start Stop ได้และยังช่วยเพิ่มแรงบิดและรอบของเครื่องยนต์ขณะที่เครื่องยนต์มีอุณหภูมิต่ำด้วยนะครับทั้งนี้นะครับคันนี้มาพร้อมพละกำลังสูงสุดถึง197แรงม้าครับทำอัตราเร่ง0ถึง100ในระยะเวลาเพียง8วินาทีนะครับและจะสามารถช่วยประหยัดน้ำมันได้มากถึง 6.5% เลยทีเดียวครับถัดจาก GLC นะครับขยับมาตัวใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับนี่คือ GLE 300D Formatic AMG Dynamic นะครับก็มีความคล้ายคลึงกับทางรุ่นน้องเมื่อกี้นะครับที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเหมือนกันที่ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ารถตัวนี้มีไซซิ่งขนาดที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระดีสมรรถนะดีครับ200กว่าแรงม้าอัตราเร่ง0ถึง100นั้นทำได้ในระยะเวลา6วิกว่าๆเท่านั้นเดี๋ยวผมเล่าสเปคของคันนี้ให้ได้ฟังครับสำหรับ GLE 300D Formatic AMG Dynamic ตัวนี้นะครับมาพร้อมสมรรถนะและก็ความสะดวกสบายครับเขาใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบ4สูบครับขนาด 1,993 cc พร้อมระบบอัดอากาศครับที่ระบายความร้อนด้วยระบบวอเตอร์คูลเทอร์โบชาร์เจอร์ทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ ISG พร้อมแบตเตอรี่แบบ48โวลต์ Onboard Electric System ครับทำให้ได้พละกำลังรวมกันสูงสุดถึง269แรงม้าครับแรงบิดสูงสุด550นิวตันสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ในระยะเวลาเพียง 6.9 วินาทีครับทำให้การขับขี่นั้นทรงพลังแต่ก็ยังมีความนุ่มนวลทุกการขับขี่ครับส่วนอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้พวกเราเคยพรีวิวรอบคันกันให้ชมแล้วนะครับคันนี้เป็น GLC ครับแต่เป็นเวอร์ชั่น Plug-in Hybrid นะครับรุ่นนี้คือ GLC 350E Formatic AMG Dynamic นะครับเป็นรถ Plug-in Hybrid ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่แบบ DC ได้ด้วยนะทำระยะทางเฉพาะฝั่งของไฟฟ้านะครับได้มากกว่า100กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับความพิเศษของเขานอกจากนั้นเนี่ยเขาดีไซน์มาเพื่องานออฟโรดด้วยนะเพราะว่าการดีไซน์ของทาง Mercedes นะครับเขาอยากจะให้รถยนต์ SUV สามารถใช้งานในแบบออฟโรดได้ด้วยดังนั้นคันนี้ครับจึงมีกล้องรอบคันและเขาจะมีเทคโนโลยีนะครับพวกกล้องต่างๆที่จะทำให้เราสามารถมองเห็นถนนด้านล่างด้วยเป็นโหมด Transparent นะครับจะทำให้เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่และไฮไลท์เด่นๆอีกอย่างนึงของคันนี้นะครับอยู่ที่ระบบภายในเข้ามาพร้อมลำโพงของ Burmester นะครับซึ่งระบบลำโพงของตัวนี้นะครับผมเขาจะรองรับระบบ Dolby Atmos ด้วยนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะได้รีวิวคันนี้ให้ได้ชมกันยังไงก็รอติดตามกันนะครับและอีกหนึ่งรุ่นใหม่ครับที่ถือว่าเป็นรถยนต์ที่ได้รับความนิยมตลอดกาลนะครับจากฝั่งของ Mercedes-Benz ที่เป็นตระกูลซีดานนะนี่คือ Mercedes-Benz C220D AMG Line นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเหมือนกันนะครับความจุ 1,993 cc นะฮะทำงานร่วมกับระบบมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็จะมีแบตเตอรี่ในตัวด้วยนะครับคือมันจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ GLC ที่พวกเราได้พาไปชมกันณตรงนั้นซึ่งสเปคของเขานะครับจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ GLC ที่พวกเราได้พาดูกันก่อนหน้านี้นะครับพละกำลังของตัวนี้นะครับรวมกันอยู่ที่197แรงม้าครับสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ในระยะเวลาเพียง 7.3 วินาทีครับแล้วก็ยังสามารถช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้ถึง 6.5% เลยทีเดียวครับและในงานครั้งนี้นะครับก็ยังมีความน่าสนใจในรุ่นอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่ง Mercedes-Benz EQ ในฝั่งของ EQS มีมาให้ชมเช่นเดียวกันหรือถ้าใครชอบสายรถที่เป็นที่สุดของทางฝั่ง Mercedes-Benz นะครับก็จะมีทางฝั่งของ Mercedes Maybach ให้ได้รับชมด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับงาน Motor Expo ครั้งนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับจนถึงวันที่11ธันวาคม2566นี้สามารถมาเยี่ยมชมที่บูธของ Mercedes-Benz ได้นะครับมาดูรถต่างๆแล้วก็พร้อมรับข้อเสนอที่สุดพิเศษจากงานครั้งนี้ครับเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมของงานครั้งนี้จากฝั่งของบูธ Mercedes-Benz ผมจะแนบเป็นลิงก์ของบทความเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวเราติดตามกันในคลิปหน้านะครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ